สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเจ็ดสอดครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมมือถือแนว MMORPG เป็นแบบสไตล์จีนกำลังภายในแล้วก็ผสมความเป็นแฟนตาซีเข้าไปตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอยู่บนสโตร์ไทยนะครับมาพร้อมกับภาษาไทยใครสนใจลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะอ่ะกดเริ่มเกมเข้าไปเลยดีกว่านะครับตัวเกมก็กราฟิกสวยงามนะครับน่าเล่นทีเดียวนะนี่ฮะอันนี้คือหน้าเลือกตัวละครนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมเลือกเล่นไว้นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครที่มีให้เลือกกันนะครับกดบวกตรงนี้เลยนี่นะตอนนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวผู้หญิงนะครับจะเป็นจิงหงนะฮะก็จะถือกระบี่2ข้างเลยนะครับต่อมาจะเป็นตัวผู้ชายนะครับไทอีนะก็ถือกระบี่ข้างเดียวนะครับตามนี้เมื่อเราเลือกตัวละครแล้วนะครับก็กดตั้งชื่อด้านล่างนะครับกดลูกเต๋าเปลี่ยนชื่อได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดสร้างตัวละครไปแค่นั้นจบนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมผมนะครับเลเวล53นะครับจริงๆเนี่ยตัวเกมมาเล่นแป๊บเดียวก็เลเวลพุ่งปรี๊ดเลยนะครับเล่นค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับเกมนี้นะอ่ะโอเคกดเริ่มเกมเข้าไปเลยปึ๊บมาแล้วนี่บรรยากาศในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนะครับมีตราคาถากำลังจะหมดอายุคือแล้วเนี่ยเพิ่มเวลาต่ออายุได้ปะอ้าวต่ออายุไม่มีตำลึงนะครับต้องใช้ตำลึงในการต่ออายุเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบแต่งงานด้วยนะครับผมเมื่อเราเล่นไปถึงเลเวล61นะครับจะมีการให้ทดสอบ VIP แบบฟรีๆด้วยนะครับตามนี้นะทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสให้เรารับด้านซ้ายของจอตรงนี้เห็นไหมกดรับเควสได้เลยนี่ปึ๊บกดรับเควสแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเล่นง่ายจริงๆนะครับเลเวลขึ้นแบบพุ่งปรี๊ดอ่ะนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับอันนี้ก็ผมเอามาแนะนำเฉยๆนะครับคือใครชอบก็โหลดใครไม่ชอบก็ข้ามแค่นั้นเองนะครับผมนี่อันนี้ก็สู้กับบอสนะครับค่อนข้างแบบสบายๆเรียบร้อยโอเคกดออกได้เลยเมื่อสู้เสร็จนะครับใส่อุปกรณ์เข้าไปประมาณนี้นะฮะคุยเควสไปเรื่อยครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการแปลงร่างนะครับสามารถแปลงร่างได้แล้วก็มีสัตว์ขี่นะสัตว์ขี่จะเป็นกวางตัวนี้ครับผมเวลาสู้จะต้องลงจากสัตว์ขี่ก่อนนะระบบการเล่นจะเป็นแบบนี้ก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นการล็อกมุมกล้องไว้นะครับคือเราจะไม่สามารถหมุนมุมกล้องได้นะครับผมมุมกล้องจะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าจากที่ผมลองซูมเข้าซูมออกก็ซูมไม่ได้นะมันล็อกไว้อะแต่กราฟิกอะสวยนี่เนี่ยพวกสกงสกิลอะไรเงี้ยก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับโอเคใส่ของเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยปุยเควสไปนะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะตอนนี้มีปีกมาแล้วครับปลดล็อกปีกนะเลเวล60ปึ๊บโอเคอันนี้คืออะไรอ๋อ VP นั่นเองครับเพราะว่าเราถึงเลเวล60แล้วไงนะครับนี่ต่อไประบบแต่งงานนะครับก็เลเวล160นะครับจะมีระบบแต่งงานเพิ่มเติมเข้ามานะใครอยากแต่งงานกับใครก็ชวนมาเล่นแล้วกันนะครับในเกมก็แต่งได้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันหน่อยละกันนะครับผมเมนูตัวเกมก่อนเนี่ยดูด้านล่างก่อนเลยนะกดเข้ามาดูตัวละครครับผมอันนี้คือตัวละครเรานะครับตอนนี้มีปีกเข้ามาแล้วมีพวกแฟชั่นต่างๆนะเทียบเลยนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้นี่ชุดแฟชั่นนะครับของแฟชั่นต่างๆสามารถที่จะให้เราลองได้นะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับนี่คือแฟชั่นนะเห็นไหมนะครับนี่ดูดิแฟชั่นของเกมถือว่าสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้แต่งกายก็สามารถมาลองแต่งกายได้นะครับนี่เห็นไหมฮะมีชุดเยอะแยะเลยนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยลองดูครับว่ามันจะปลดล็อกแบบไหนยังไงนะครับผมลองกดเปิดใช้ดูเนี่ยมันจะมีบอกไว้อยู่นะครับว่าเราจะได้จากไหนนะครับอันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับผมเสื้อผ้าตัวนี้อันนี้ก็ได้จากกิจกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะครับก็มีให้ลองใส่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับกรอบไปกรอบอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่อันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็มีฉายาด้วยนี่ค่อยๆใช้ไปเรื่อยครับมันจะปลดล็อกให้เองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลาสครับผมกดรับไปปึ๊บนี่รับไปเลยนี่มันมีให้รับก็รับไปครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยสกิลอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลยังปลดล็อกไม่หมดเลยนะครับผม
มีสกิลขุนพลด้วยนะครับสกิลติดตัวก็มีนะครับผมเล่นไปเรื่อยเนาะประมาณนี้แล้วก็มาดูที่กระเป๋านะครับนี่อันนี้เป็นกระเป๋าเรานะครับผมอุปกรณ์หลอมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราอยากจะหลอมของที่เราไม่ได้ใช้ก็กดหลอมได้เลยนี่เห็นไหมฮะจบแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลังนะครับสามารถเอาของไปเก็บได้ต่อมาก็จะเป็นระบบการอัปเกรดนะครับในส่วนการอัปเกรดเนี่ยคือทำการอัปเกรดแบบแป๊บเดียวได้เลยนะครับเนี่ยกดชิปอัปเกรดทั้งหมดจบเห็นไหมฮะมันจะอัปเกรดให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อมาครับผมขุนพลเทพขุนพลเทพนี่ก็คือตัวที่แบบว่าเอาไว้แปลงร่างนะครับเอาไว้ไปต่อสู้ตอนที่แบบเกรดเราถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวนี้นะครับกดแปลงร่างได้เลยปุ๊บเห็นไหมฮะนี่แปลงร่างแบบนี้ครับผมอันนี้คือขุนพลเทพนะครับต่อมานะครับสัตว์คีนี่กดเข้ามาดูอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่สัตว์คีนะครับสัตว์เลี้ยงก็กดอัปเกรดได้นะครับนี่อัปเกรดทั้งหมดจบนะครับแล้วก็ผ่านนะนี่ฮะอันนี้คือสัตว์คีนะครับตามนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกจิตอะไรสักอย่างเนี่ยเอามาใส่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปีกประมาณนี้มีตามลำดับขั้นนะครับ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยนะครับเห็นมั้ยก็ค่อยๆอัปเกรดไปนะครับโดยการใช้วัตถุดิบอันนี้ในการอัพนั่นเองนะครับผมนะโอ้มีให้ลองด้วยนี่หว่านี่ปีกหลายอย่างเลยนะครับก็ลองกดเข้ามาดูเนาะในส่วนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าพานะก็จะมีหลายแบบนะเนี่ยเห็นมั้ยมีเยอะนี่ฮะตามนี้เลยครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยก็มีหลายแบบครับผมนี่ฮะตามนี้ไหนอันสูงสุดนี่อันสูงสุดตัวนี้ครับผมนะสามารถเพิ่มดาวได้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีการปลดล็อกให้นั่นเองนะครับการตั้งค่าก็กดเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราตั้งค่าอยู่ก็ปรับได้เลยอัตราเฟรมเรทพวกเอฟเฟกต์ฉากต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าภาพจะเอาประมาณไหนยังไงนะครับผู้เล่นร่วมฉากจะเอาเยอะเอาน้อยก็ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนด้วยนะครับผมอ่ะกดรับเควสไปต่อนี่เอออันนี้ยางก่อนนะครับไปครับผมตัวเกมก็จะมีประมาณนี้ครับให้เราเล่นไปเรื่อยครับเก็บเควสเก็บอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีเมนูด้านบนด้วยนะครับเนี่ยเมนูด้านบนพวกนี้นะครับผมให้เราแบบว่าเปิดสุ่มแบบหาของอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยสุ่มฟรีได้ด้วยนะ10ครั้งจัดไปอีกนี่เห็นไหมสุ่มหาของนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยครับกดฟรี1ครั้งนี่เรียบร้อยโอเคแล้วก็อันนี้ใส่ไปอ่ะแล้วก็อันนี้กระเป๋าชั่วคราวน้ำออกนะน้ำออกให้หมดเลยใช้ให้หมดครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดนะว่าตัวเกมมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ลองเล่นมาเหมือนกันแหละนะครับเล่นแป๊บเดียวเองเลเวลขึ้นแบบพุ่งปี๊ดเลยนะครับคิดว่าเล่นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเลเวลแบบน่าจะแบบโอ้โหร้อยสองร้อยเลยเนี่ยนะตรงนี้ก็เลเวล70แล้วอะนะครับมันจะมีให้เรากดรับของอยู่นะครับตรงนี้เวลาเราทำภารกิจอะไรสำเร็จไปนะครับเนี่ยกดรับได้นะฮะค่อยๆเก็บเวทไปเรื่อยๆนะครับมีลายสึกเพิ่มเติมมานะครับอันนี้เมนูใหม่นี่ตรงนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการแบบเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มรูนเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะต้องลองเล่นมาเรื่อยๆมันจะค่อยๆปลดล็อกมาเองนะครับนะลงดันเจียนไปท้าดวลครับผมดันเจียนจัดไปโอเคนี่ดันเจียนนี่มาเจอบอสเลยใช่ไหมเนี่ยบอสนี่แบบว่าเลือดแบบหลอดแบบเยอะมากนะแต่ว่าเราก็โจมตีแรงมากๆเหมือนกันนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็ได้ของมานั่นเองสามารถไปด่านถัดไปได้นะครับแต่ว่าไปด่านถัดไปต่อมันให้ทำตามเควสก่อนก็จัดไปเราก็ทำตามเควสของตัวเกมนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับเมนูด้านบนอันอื่นๆก็จะเป็นพวกเนี่ยโบนัสนะครับกดเข้ามาดูเนี่ยโบนัสมีอะไรให้เราหรือเพียบนะเมื่อกี้เดี๋ยวกดรับโบนัสก่อนโอ้ยังรับไม่ได้ยังต้องมาดันเจียนต่ออีกเหรอสู้ต่อครับเดี๋ยวมารับโบนัสตรงนี้ปึ๊บนี่โบนัสกดรับไปใช้โอเคใช้ไปให้หมดนี่เรียบร้อยบัตรเดือนมีบัตรเดือนด้วยเสร็จยังไม่เสร็จอีกดันเจียนยังต้องไปสู้ต่อนะครับคือตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันต้องไปสู้ต่อตามที่ตัวเกมมันกำหนดก่อนบัตรเดือนไลฟ์มีรางวัลแชร์เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเติมเงินนะครับเนี่ย
ติมเงินแล้วได้อะไรนะครับตามนี้นะโอเคสู้เสร็จแล้วเฮ้ยพอแล้วมั้งพี่มึงจะให้ไปด่านไหนเนี่ยจะสู้แบบขนาดไหนเนี่ยสู้ไม่เสร็จสักทีรอบนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเลเวล77แล้วอ่ะแป๊บเดียวเองนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะออกเสร็จแล้วนี่ได้ไอ้นี่มาแล้วน่าจะเป็นตามแบบบทการสอนของตัวเกมนะครับดันเจียนมีกวักเงินกวักทองด้วยแล้วก็กลุ่มเซียนอันนี้เลเวล100นะครับจะเปิดไปรับภารกิจอะไรได้ประมาณนั้นนะฮะก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับด้วยส่วนของตัวเกมนะมันค่อนข้างเล่นง่ายมากๆนะครับกราฟิกก็สวยงามนะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบแนวออโต้แบบเล่นแบบแนวแบบธรรมดาเหมือนเกมอื่นๆที่มันมีเปิดเยอะๆเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแนว MMO ที่แบบทั่วไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเจ๋งแค่ตรงกราฟิกแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับใครชอบก็เล่นใครไม่ชอบก็ข้ามนั่นเองนะจ๊ะโอเคไปละคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีทุกคนครับผม